แล้วเราต้องทำอะไรกันเนี่ยทำเค้กให้เราหน่อยนะคะขอแบบใหญ่ๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนี่มันงานของฉันเลยได้เลยจ้ะฉันชอบเค้กแต่ก็จริงอยู่ว่าฉันไม่เคยทำมาก่อนแต่ฉันว่าไม่ยากหรอกนะนอกจากนั้นฉันยังมีเค้กอยู่แล้วด้วยขั้นแรกบีบวิปครีมลงไปบนเค้กจากนั้นก็เพิ่มสกิทเทิลส์ลงไปด้วยและทำแบบเดียวกันกับเค้กชั้นที่สองนะแบบนี้เลยมันง่ายมากไปได้สวยเลยทีเดียววิปครีมสอดกับลูกกวาดแล้วก็เค้กอีกหลายๆชั้นอยากลองเองเลยเนี่ยนี่มันสุดยอดไปเลยรู้เลยไหมน่าจะลองเค้กด้วยนะยำยำยำใช่แล้วแบบนี้ไม่เหลืออะไรให้จินนี่กินแน่แน่ส่วนฉันทำเค้กที่หน้าตาไม่ธรรมดาหรือก็คือรูปเค้กรองเท้าผ้าใบใช้พื้นรองเท้าเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ตัดเค้กตามรูปทรงแบบนั้นต่อไปใช้ครีมทาให้ทั่วเค้กจากนั้นใช้ฟองดองปั้นเป็นเหมือนรองเท้าจริงๆยิ่งมีองค์ประกอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ๋งขึ้นเท่านั้นแหละฉันว่ามันดูเท่มากๆดูนี่สิโอ้โหดูไม่เลวเลยนะจ๊ะใครชอบเค้กรองเท้ากันแน่ไม่น่ากินสักนิดเลยแล้วทุกคนชอบอะไรล่ะแอปเปิลยังไงล่ะย่าจะทำเค้กเป็นรูปแอปเปิลเพื่อที่จะทำมันย่าจะเอาส่วนเกินออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนให้เค้กเป็นรูปทรงกลมคอยดูสิใช่แล้วต่อไปเราต้องการสีที่สมจริงโดยการใช้ช็อกโกแลตแท่งสีแดงละลายแล้วก็ลาดลงไปบนเค้กเลยมันออกมาสวยงามมากและที่สำคัญคือรสชาติอร่อยแน่นอนใช่แล้วรสชาติคือสิ่งที่สำคัญเหมือนของฉันโอ้ได้ยังไงกันเค้กของคนเกือบเสร็จแล้วอ่ะแล้วฉันเผลอกินของตัวเองหมดเลยทำยังไงดีจริงด้วยสิ่งที่เราต้องทำก็คือราดช็อกโกแลตลงไปให้ได้รูปทรงที่ฉันต้องการเพราะฉันก็จะทำเค้กที่เป็นรูปอึนี่มันตลกมากแน่นอนต้องมีลูกตาด้วยฉันว่ามันเจ๋งมากแล้วก็ตลกด้วยตลกเหรอไม่ล่ะน่าจะเป็นอย่างต้องหักเจนนี่ต้องชอบของฉันมากกว่าแน่นอนทุกก้านดูน่ากินมากเลยอ่ะงั้นก้อนแรกมันของเชฟอลิสหนูไม่เคยเห็นเค้กแบบนี้มาก่อนเลยดูน่าสนใจมากว้าวหวังมันจะอร่อยเหมือนกันนะวิเศษไปเลยต่อไปหนูจะลองเค้กรูปแอปเปิลจากย่าฮันนามันดูน่าอร่อยมากเหมือนกันอีกครั้งมันเจ๋งมากบรีดนี่เหมือนเดิมเลยนะฮะต้องยอมรับว่าเค้กของเธอตลกจริงๆเอาล่ะมาลองกันโอ้ใช่แล้วอีกครั้งมันอร่อยมากเลยไม่รู้ว่าใครจะชนะดีนะงั้นทุกคนชนะเลยอะไรเนอะโอ้ยเย่พวกเราชนะแล้วตั้งใจมากๆเลยครั้งนี้หนูอยากดื่มโกโก้เครื่องดื่มสดเปิดได้อยู่แล้วสบายมากก่อนอื่นเริ่มจากนูเทลล่าแต่ว่าฉันต้องลองก่อนนะอร่อยจังเลยเธอกินมันอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ทำไมย่าต้องการนูเทลล่าล่ะย่าแค่ต้องการผงโกโก้อะไรจะดีไปกว่าเนสคลิปแบบคลาสสิกล่ะเราแค่ต้องเทผงโกโก้ลงไปในนมแล้วจากนั้นก็รอให้เดือดเท่านั้นเองระหว่างนี้ย่าจะทักไหมพรมไปด้วยมันง่ายมากๆงานโปรดดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนนี่คือชุดสำหรับเก้าโกโก้ของย่าเองโอ้โกโก้ก็ไปแล้วดีนะย่าจำได้พอดี
ดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนน่ะจินนี่จะดื่มมันแล้วรู้สึกสบายมากมั้ยพ่อมนุษย์ขนมปังขิง 2-3 อันก็มีเลวนะจ๊ะสวยดีแต่เนสควิกมันถูกเกินไปนะต้องช็อกโกแลตทับเบอโรนสิคนละเรื่องเลยจากนั้นก็ใช้น้ำเชื่อมช็อกโกแลตราดลงไปในแก้วและด้วยที่ตีแบบนี้มันช่วยตกแต่งแก้วได้นะแบบนี้มันสวยขึ้นเยอะและจะทำให้เข้ากับนมได้ดีกว่าด้วยวิปครีมเล็กน้อยและก็สารพัดขนมแสนอร่อยใส่ลงไปเยอะๆเลยมันช่วยให้โกโก้อร่อยขึ้นนูทัลล่าอร่อยจังเลยหยุดแต่เองไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะแล้วฉันทำโกโก้จากอะไรกันเนี่ยฉันมีช็อกโกแลตเหลือแล้วอะจริงด้วยแค่เทนมลงไปในขวดและจากนั้นเขย่าให้เข้ากันต่อไปตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งอร่อยมาร์ชเมลโล่เยอะๆมากกว่านี้เห็นด้วยไม่มีคำว่าขนมมากเกินไปจินนี่ได้เวลาตัดสินแล้วใครจะชนะเลือกเลยนี่มันน่าทึ่งมากๆหนูไม่เคยเห็นก็ก้าวแบบนี้ก่อนเลยหนูคิดว่าลองจากของบรินนี่ก่อนหนูชอบทั้งนัทเทลล่าและก็มาร์ชเมลโล่มากๆอร่อยจังเลยต่อไปเป็นโกโก้จากคุณย่าเหมือนเคยเลยคุณย่าเปลี่ยนโกโก้ธรรมดาให้กลายเป็นอะไรที่อร่อยก็เสียงงามอบอุ่นมากๆเลยขนมปังเขียงก็สุดยอดฉันเดียวกับโกโก้เชฟอลิสทำให้หนูทั้งเสมอหนูไม่เคยเห็นขนมเยอะขนาดนี้มาก่อนระวังระวังโอ๊ยโอ้ให้ตายหกหมดเลยอะช่างเถอะดีนะยังมีแก้วนึงอะฉันเลยว่าผู้ชนะก็คือคุณย่าย่าเหรอโอ้ยเย่ความพยายามไม่เคยสูญเปล่าครั้งนี้หนูต้องการอะไรที่จริงจังกว่านี้ก็อย่างเช่นเฟรนช์ฟรายน่าเบื่อและก็ง่ายมากมันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยขั้นแรกต้องหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นๆงานนี้ฉันต้องการใช้ดาบคัตเตอร์นะฉันต้องการทุกคนเห็นว่าฉันมีความสามารถอะไรบ้างต่อไปต้มมันฝรั่งและโยนลงในเครื่องปั่นเพื่อเปลี่ยนให้เป็นมันฝรั่งบดต้องเพิ่มแป้งลงไปเล็กน้อยด้วยจากนั้นเราจะได้แป้งมันฝรั่งต่อไปเอามารีดเป็นแผ่นบางๆและจากนั้นตัดเป็นชิ้นกลมๆจากนั้นจะวาดหน้ายิ้มให้มันด้วยนะนี่โยนไปไหนกันเนี่ยระวังหน่อยสิเอาล่ะมาวาดหน้ากันเลยเห็นไหมล่ะมันกำลังยิ้มคนที่กินต้องมีความสุขแน่นอนและจากนั้นก็สามารถจุ่มลงไปในน้ำมันเดือดๆได้นี่แหละที่ฉันเข้าใจมันเจ๋งยิ่งกว่าเฟรนช์ฟรายธรรมดาธรรมดาซะอีกนะแต่แค่ต้องผสมมะเขือเทศเฮ้ยขยะมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โทษทีจ้ะย่าเพิ่งเริ่มปอกมันฝรั่งเองนะงานนี้ย่าจะใช้สว่านช่วยเรียบร้อยต่อไปหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นๆด้วยอุปกรณ์พิเศษจากนั้นก็เอาไปทอดได้วางไว้บนจานแบบนี้จะขาดซอสมะเขือเทศไม่ได้แน่นอนจินตนาการว่ามันฝรั่งเป็นชุดเดรสและยังขาดอะไรไปล่ะก็ยังซอสมะเขือเทศและมายองเนสด้วยเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ยังไงและมัสตาร์ดอย่าลืมด้วยนะ
มันน่ารักมากฮะมันดูไร้สาระตั้งหากค่ะตอนนี้ฉันแสดงวิธีการทำอาหารของจริงให้ดูก่อนอื่นอย่าลืมใส่น้ำมันนะสิ่งสำคัญคืออย่าใส่ของที่ไม่จำเป็นลงในกระทะจากนั้นโยนมันฝรั่งลงไปเลยโอ้ยและเพิ่มให้มันกระเด็นใส่ให้ใช้ฝาปิดไว้ฉันคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดมากแมลงวันมันจากไหนกันอ่ะเราต้องกำจัดมันออกไปจากตรงนี้นะโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะให้ตายมันฝรั่งของฉันไหม้หมดแล้วทำยังไงดีเนี่ยโอ้ให้ตายอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิจ้ากินขนมสิอร่อยจังเลยค่ะคุณย่างั้นหนูขอขนมพวกนี้นะมันดูเหมือนเฟรนช์ฟรายด้วยอ่ะราดด้วยน้ำเชื่อมและสตรอเบอรี่แล้วก็เอาให้จินนี่ลองได้เป็นไอเดียที่ฉลาดมากขอบคุณคุณย่าลองได้แล้วจินนี่อีกครั้งที่ทุกจานดูเจ๋งมากๆงั้นครั้งนี้หนูเริ่มจากมะฝรั่งของคุณย่าเอาล่ะมันก็ดูเหมือนแค่มะฝรั่งทอดธรรมดาและเชฟอลิสทำอะไรมามันดูเหมือนอีโมจิหน้ายิ้มเลยและยังอร่อยสุดๆด้วยส่วนบริตนี่ทำอะไรที่ไม่ธรรมดามาให้หนูลองอีกแล้วหนูว่ามันดูไม่เหมือนฝรั่งแต่ก็ดูน่ากินนะไม่อยากจะเชื่อมันเจ๋งที่สุดเลยหนูไม่เคยลองเฟรนช์ฟรายหวานๆแบบนี้มาก่อนทุกคนได้ยินไหมฉันนะเห็นไหมล่ะเย้ เราจะเริ่มจากช็อกโกแลตหนูหมายถึงเค้กรูปช็อกโกแลตนะไม่ธรรมดาแต่ทำได้อยู่แล้วสบายมากโอ้ใช่การทำเค้กช็อกโกแลตมันง่ายจะตายแค่ต้องเอาช็อกโกแลตหลายแท่งออกมาจากกระเป๋าเป้ก่อนอื่นจากนั้นก็เอากระดาษห่อขนมออกให้หมดทุกแท่งเลยนี่ฉันไม่ต้องการแล้วนี่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันนี่ทิ้งขยะมาทางนี้ทำไมล่ะทิ้งลงถังสิขอโทษค่ะพอดีเพลินไปหน่อยจากนั้นก็ช็อกโกแลตมันเรียงกันและทำเป็นแท่งเดียวแท่งใหญ่นี่จะเป็นผลงานชิ้นเอกเลยดูนี่ใจเย็นๆก่อนทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยเพราะหนูกำลังตั้งใจทำเค้กให้เลนซี่กินนะสิเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเราต้องใช้เครื่องเป่าผมโอ้ยแรงมากเลยแล้วก็มาละลายช็อกโกแลตกันให้มันประสานเข้าด้วยกันดูนี่สิมันกำลังละลายเรียบร้อยเจ๋งไปเลยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยมันก็แค่ช็อกโกแลตไม่ละย่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นทำไมไม่เอานูเทลล่าลงไปในแม่พิมพ์ล่ะและจากนั้นก็เติมผลไม้ต่างๆลงไปด้วยและต่อไปจะออกมาเป็นช็อกโกแลตที่แสนอร่อยและมีผลไม้ที่หลากหลายย่าว่าเป็นไอเดียที่ดีมากตอนนี้เหลือแค่ต้องทำให้นูเทลล่าแข็งตัวเอาล่ะไปใส่ตู้เย็นได้และก็แค่รอสักนิดเดียวเป็นความคิดที่เจ๋งจริงๆฉันก็ใช้ช็อกโกแลตแบบเดียวกันฉันมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าด้วยบางทีฉันจะใช้อะไรดีนะมันมีเยอะมากเลยไหนขอดูตัวเลือกหน่อยสิฉันคิดว่ามันจะเป็นคิดแคทสีชมพูใช่แล้วล่ะจากนั้นก็เทลงในแม่พิมพ์รูปไข่ได้เพื่อทำไข่คินเดอร์ของตัวเองเอาล่ะจากนั้นก็เทให้ทั่วแม่พิมพ์ได้แล้ววอลาและจากนั้นเราต้องแช่แข็งช็อกโกแลตด้วยในตัวเจนแล้วเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ฉันมีไข่ช็อกโกแลตแบบโฮมเมดแล้วต่อไปตัดไข่ด้านบนแบบนี้มันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะและจากนั้นเติมช็อกโกแลตหลายๆชนิดลงไปในไข่ได้ยิ่งมีหลากหลายก็ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดในไข่แล้วตอนนี้ก็ปิดฝาไข่ไ
และตกแต่งให้มันน่ารักสุดๆเธอทำยูนิคอร์นที่เต็มไปด้วยดอกไม้ฉันคิดว่ามันสวยมากๆเลยเห็นไหมล่ะฉันคิดถูกมันสุดยอดมากโอ้คุณย่าพร้อมแล้วเหรอคะใช่แล้วจ้ะช็อกโกแลตหน้าผลไม้ของย่าพร้อมแล้วเหรอลินซี่ได้เวลาเลือกว่าใครทำช็อกโกแลตได้ดีที่สุดโอ้ว้าวทุกอย่างหนูน่ากินมากเลยหนูคิดว่าสิ่งแรกหนูจะลองช็อกโกแลตจากบริตนี่ว้าวโอ้ใช่อร่อยจังเลยหนูชอบช็อกโกแลตแท่งมากมากตอนนี้หนูจะลองช็อกโกแลตแสนสวยจากคุณย่ามันมีเบอร์รี่แล้วก็ผลไม้มากมายที่หนูชอบทั้งนั้นและอร่อยมากมากด้วยเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่ไข่แสนน่ารักจากเชฟแมนดี้ภายนอกดูสวยงามเกินต้านและด้านในก็เต็มไปด้วยช็อกโกแลตหลากหลายชนิดโอ้ใช่แล้วนี่มันอร่อยเกินบรรยายหนูตัดสินใจแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูเคยลองเลยเชฟคะยินดีด้วยฉะนั้นแล้วโอ้ดีใจจังเลยครั้งนี้หนูต้องการอะไรที่จริงจังกว่าเดิมทำวาฟเฟิลให้หน่อยนะคะโอ้ยแล้วมันทำยังไงฉันไม่รู้เลยอะวาฟเฟิลเหรอนี่มันง่ายมากอยากทำได้สบายโอ้นี่มันน่าสนใจงั้นก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกต้องการนวดแป้งสับขั้นตอนนี้เราต้องการแป้งไข่เธอคิดว่าเธอสามารถชนะย่าได้งั้นเหรอไม่มีทางย่ามีประสบการณ์มากกว่าเธอนะตอนนี้เหลือแค่ต้องตีแป้งเท่านั้นฮะย่าจะตีแป้งแบบนั้นงั้นเหรอคะไม่มีทางหรอกฉันมีเครื่องมือฮะดูไม้ตีแป้งของย่าสิฉันมีเครื่องมือพิเศษแบบนี้มันทำงานได้ดีกว่ามากแน่นอนและก็เร็วกว่าด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แค่เทแป้งลงในเครื่องทำวาฟเฟิลย่าก็เทแล้วเหมือนกันย่าทำเร็วพอๆกับเธอนั่นแหละทำไมต้องทะเลาะกันด้วยเนี่ยโอ้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้แป้งจากวาฟเฟิลเลยทำไมเราไม่ทำวาฟเฟิลจากมันฝรั่งล่ะมันเจ๋งกว่าเยอะเราแค่ต้องใส่ฮับบ้าบับบ้าหนึ่งหมวนลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลและที่สำคัญคืออย่าลืมปิดฝาด้วยนะเฮ้ยทำไมปิดยากจังเลยอ่ะเอ้ยเราเข้าเอาได้แล้วโอ้อะไรกันเนี่ยของฉันสุกแล้วค่ะของย่าก็เหมือนกันของฉันก็เป็นไปได้สวยดูสิมันออกมาเป็นวัฟเฟิลรสฝรั่งจริงๆอะแน่นอนเธอไม่สามารถกินมันลงไปได้นะแต่เธอสามารถสมุนกับมันได้และถ้าฉันราดน้ำเชื่อมลงไปด้วยมันก็ยิ่งแจ่มสุดๆเลยแบบนี้สิใช่แล้วสวยงามสีสวยอะแล้วตกแต่งวัฟเฟิลยังไงต่อดีนะด้วยตัวเลือกที่เข้ากันสุดๆเบอร์รี่แล้วก็น้ำเชื่อมเมเปิลวางลงไปแบบนี้วาฟเฟิลทั้งอร่อยและก็สวยงามโอ้กินพร้อมกันนี่มันอร่อยสุดๆแน่นอนว้าวส่วนฉันจะเปลี่ยนวาฟเฟิลธรรมดาให้เป็นวาฟเฟิลสายรุ้งก่อนอื่นฉันต้องการสีผสมอาหารรสรุ่งกว่าหลากสีฉันจะใช้มันเพื่อทำให้วาฟเฟิลกลายเป็นสายรุ้งพอเราสร้างสายรุ้งแล้วต่อไปก็เรามาเพิ่มเมฆด้วยแน่นอนเราต้องเพิ่มด้วยวิปครีมยังไงล่ะมันเจ๋งมากแน่แน่โรยด้วยสปริงเกิลแล้วก็เสิร์ฟได้ได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วจ้าเอาล่ะเลือกได้เลยทุกจานดูสดใสและน่ากินมากหนูอยากลองกินวาฟเฟิลใส่รุ้งเป็นจานแรกมันทั้งสดใสและสะดุดตากว่าใครเลยและนอกจากนั้นก็อร่อยมากๆที่แล้วดีที่สุดต่อไปหนูจะกินวาฟเฟิลของคุณย่า
มันมาพร้อมกับผลเบอร์รี่แล้วก็หนูชอบมันมากๆด้วยวิเศษเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่วาฟเฟิลหนึบๆรสมะฝรั่งโอ้ว้าวไม่ใช่แค่สวยงามและอร่อยนะต้องลองกันแล้วอร่อยจังเลยน้ำเชื่อมเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนี่มันสุดยอดมากๆเลยและยังสามารถเป่าลูกเป่าได้อีกด้วยนี่แหละเจ๋งมากดีที่สุดเลยไม่เพียงแค่อร่อยนะสโนว์อีกด้วยหมายความว่าอันนี้ฉันนะจริงเหรอโอ้ยเย่ฉันรู้อยู่แล้วหมาฝรั่งไม่ทำให้ผิดหวังเอาล่ะหนูต้องการเค้กใครทำอร่อยที่สุดคนนั้นก็ฉันนะย่าเข้าใจแล้วแล้วเนยถั่วอยู่ไหนนะมันจะเป็นไส้แสนอร่อยของเค้กของย่าและเพื่อเอาชนะชาเลนจ์ให้ได้เราต้องการใช้จินตนาการให้ล้ำสุดๆเพราะงั้นย่าก็เลยทำเค้กที่เป็นรูปไก่ย่างที่น่ากินโอ้ลูกสาวของย่าต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนและตอนนี้ต้องจดจ่อกับเค้กและก็ราดเนยถั่วให้ทั่วและคุมด้วยฟองดองให้ไก่ของเรามีผิวที่สมบูรณ์แบบสวยงามแต่มันต้องทำให้เงางามยิ่งขึ้นด้วยนะด้วยน้ำผึ้งมันทำให้เป็นเงาแล้วก็มีสีทองแถมยังหวานน่ากินแค่ต้องใช้แปรงทาให้ทั่วและแน่นอนเราต้องเผาสักหน่อยอยากชอบเพิ่มความแวววาวให้กับจานของตัวเองทีนี้เค้กก็ดูน่าทึ่งมากโอ้ย่าได้กลิ่นไหม้หลีกทางให้เชฟได้เวลาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกชิ้นใหม่ที่ครัวแห่งนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนพร้อมหรือยังมันคือเค้กสีรุ้งสุดเจ๋งโอ้เชฟย่าขอโทษย่าไม่ได้ตั้งใจแต่หมวกของเธอติดไฟโอ้นึกว่าคิดไปเองทำไมมันร้อนร้อนขอบคุณท่านคุณย่าที่เตือนทีนี้ก็มาทาครีมให้ทั่วเค้กที่มันนุ่มและก็แสนอร่อยที่สุดในนี้และมันก็ดูสมบูรณ์แบบแต่ว่ายังขาดสีสันอยู่นิดหน่อยเท่าที่ฉันรู้สีโปรดของเด็กก็คือสีเขียวเพราะงั้นฉันเริ่มจากสีเขียวแล้วก็เพิ่มสีเหลืองนิดหน่อยแล้วมันก็กลายเป็นแตงโมที่พันด้วยเถาวัลย์ด่านนี้นี่มันหมูหมูเลยโอ้ไม่จริงทุกคนทำเค้กเสร็จแล้วส่วนผมไม่ได้เริ่มทำอะไร no ไม่อันนี้ไม่เข้าไปแพ็กอันนี้ก็ไม่ได้ส่วนอันนี้สิแม่น่ารักจังเลยน้องสาวของผมต้องชอบมันแน่นอนเอาล่ะผมมีเค้กสำเร็จรูปจากนั้นก็เพิ่มไปครีมเยอะๆทีนี้ก็หาช็อกโกแลตลงไปแล้วก็เพิ่มช็อกโกแลตแท่งทวิสเป็นหนามทีนี้ก็มาเพิ่มตาแล้วก็ฟันจากเยลลี่กันน้องสาวชอบมันมากผมก็ชอบเหมือนกันดูเหมือนว่ามันจะพร้อมแล้วโอ้ไม่นะแบบนี้ไม่ชนะแน่นอนต้องหาอะไรที่ดีกว่านั้นโอ้มันไม่เหมือนแม่นจริงๆอ่ะโอ้จริงด้วยมาสั่งเค้กออนไลน์กันเถอะทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่แรกแล้วนะปล่อยให้มืออาชีพทำงานโอ้เร็วมากขอบคุณฮะมันคือเค้กรูปเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่ผมสั่งเจ๋งไปเลยคุณย่าว่าไงฮะเค้กก็สวยดีแต่ไม่ทำเองช่างเธอรับพร้อมแล้วหลานละอ๋อฮะแตงโมไก่แล้วก็เบอร์เกอร์อ๋อก็ใจแล้วมันคือดีไซน์เราจะเริ่มจากเบอร์เกอร์ก่อนโอ้ไม่ต้องหลายชั้นนะแล้วก็กลิ่นหอมหอมและรสชาติก็เจ๋งมากมากแล้วหนูชอบและที่นี้ยังมีเค้กรออีก2ชิ้นงั้นหนูอยากกินไก่ก่อนว้าวเป็ดไก่ก็กินได้เหมือนกันหนูได้กลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็เนยถั่วเจ๋งอ่ะหนูอยากรู้จังว่าแตงโมลูกนี้จะหวานเหมือนของจริงหรือเปล่านะโอ้โหสวยมากโอ้มีหลายรสชาติในคำเดียวมีทั้งสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็พิสตาชิโอเป็นเค้กที่ติ่งจริงๆแต่เลือกข้อไหนดีนะยากจังตัดสินใจแล้วทุกคนชนะโอ้ยเย่โอ้เจ๋งจังเลยยินดีด้วยฮะมือผมจะหักทุกคนทำไข่ดาวให้หนูหน่อยคะไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่เป็นไข่ดาวสันอะไรฮะได้เลยสบายมากผมรู้วิธีทำไข่ดาวด้วยนะตลกจังดูนะผมทำอะไรได้อะไรกันเนี่ยเก่งมากจะหลานชายโอ้ไอ้ตายผมทำไข่แตกถึงต้องตกแล้วก็เถอะแค่เอาเปลือกออกก็พอแล้วทีนี้ก็เปิดเตาแล้วก็รอแป๊บนึงให้ไข่สุกหรือดีกว่านั้นมาเล่นเกมรอกันตอกไข่เบาๆแล้วก็เอาเปลือกออก
และเทไข่ขาวลงในชามและแยกไข่แดงอีกชามนึงและเริ่มแรกเราก็มาตีไข่แดงให้เข้ากันใช้ที่ตีได้เก่งมากจ้ะเชฟที่แท้จริงไม่เปิดเผยความลับในการทำอาหารของเขาแต่ว่าฉันมีเคล็ดลับเก่าๆจากฝรั่งเศสวางจานลงไปแล้วก็เทไข่ขาวลงไปรอให้มันสุกจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันแต่ว่าใช้ชามที่เล็กกว่าแล้วก็ใช้ไข่แดงเทลงไปทุกครั้งเราก็ลดขนาดของชามลงไปด้วยแล้วมันจะเป็นลวดลายที่น่าทึ่งเชฟอย่าคิดว่ามันยากเกินไปนะส่วนย่ามีสูตรของตัวเองด้วยที่ผ่านการพิสูจน์มานานหลายปีสิ่งแรกก็คือมาต้มไข่ในน้ำเดือดจากนั้นก็ปอกเปลือกออกและปั้นให้เป็นรูปทรงที่น่ารักในการทำเช่นนั้นย่าต้องการไม้เสียบและก็แรปอาหารเดี๋ยวในไม่ช้าเธอก็จะได้รู้ว่าย่าจะทำอะไรอีกแป๊บเดียวมันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากโอ้มีบางอย่างกำลังไหม้ๆหลานชายเธอเล่นเกมมากเกินไปแล้วนะดูนั่นสิไฟไหม้โอ้ไม่นะทำยังไงดีไข่ดาวของผมไหม้หมดแล้วโอ้ให้ตายแบบนี้ไม่รอดแน่ด้วยบนผมจะแพ้แต่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ไอเดียถ้าน้องสาวไม่ชอบรสชาติจะอาจชอบการตกแต่งสวยๆกันได้คำซอสมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นเป็นไงฮะคุณย่าก็ไม่เลวสำหรับคนขี้แพ้อาหารต้องไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้นแต่ต้องกินได้ด้วยนะดูไข่ของย่าสิมันสวยแค่ไหนและก็ดูโดดเด่นมันผักสีเขียวด้วยสวยงามมากคุณย่าแค่นั้นเองเหรอฮะเราต้องเพิ่มไส้กรอกย่างด้วยโอ้กินให้อร่อยนะจ๊ะว้าวทุกคนตั้งใจมากโอ้ไข่ดาวจานนี้ทำไมไม่กินไม้ๆหนูไม่กินจานนี้แน่นอน no. ดอกไม้น่ารักน่ารักที่คุณย่าทำมาดูน่ากินกว่าเยอะเลยมันทั้งน่ารักและก็อร่อยด้วยอ่ะใช่แล้วหนูชอบแล้วทีนี้ก็มาลองจานของเชฟกันเชฟย่างไส้กรอกมาให้หนูด้วยอะไรกันเนี่ยแล้วมันก็ดูเหมือนพิซซ่าเลยอร่อยมากๆจะชอบกินกับไส้กรอกนะขอบคุณนะคะเอาล่ะได้เวลาตัดสินว่าใครจะชนะแล้วและคนนั้นก็คือคุณย่าขอบคุณค่ะหนูรักย่าโอ้ยย่าชนะแล้วตั้งใจดูนะคะแต่ทดสอบครั้งต่อไปก็คือวุ้นทุกคนทำได้ไหมคะ yeah. สบายมากส่วนผสมของวุ้นก็คือเจลาตินและแน่นอนอย่าลืมน้ำตาลด้วยจะจางในน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันเราต้องการมิกเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเรื่องนี้ต่อไปก็เพิ่มสีเราจะแบ่งเจลาตินออกเป็น7ส่วนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีรุ้งแต่เวลาเทใส่แม่พิมพ์แล้วเพื่อนเพื่อนสีไหนก่อนล่ะแน่นอนสีม่วงไงรอจนกว่าจะแข็งตัวถึงตามชั้นถัดไปได้เจ๋งไปเลยเชฟส่วนย่าก็มีแม่พิมพ์ของตัวเองเหมือนกันและแท้ยังใส่น้ำตาลนะย่าใช้แยมสตรอเบอรี่ลงไปมันเข้มข้นและก็ทำมาจากสตรอเบอรี่สดๆจากสวนของย่าตอนนี้ก็เติมน้ำและเจลาตินเล็กน้อยย่าเห็นด้วยกับเชฟถ้าไม่มีส่วนผสมสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๊อบเชี่ยวโอ้ไม่เห็นอะไรเลยแว่นตาของย่าไปไหนโอ้เจอแม่พิมพ์แล้วได้เวลาเอาเข้าตู้เย็นต้องรีบไปจะได้เสร็จไวๆถึงไหนแล้วเนี่ยร้อนจังเลยที่นี่ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศสักหน่อยโอ้หนาวจังเลยหมายความว่าใกล้ถึงตู้เย็นแล้วผมทำบุญไม่เป็นจริงๆอ่ะเจอเต็มผมไม่ต้องการสิ่งนี้โอ้ผมไม่เย็นเลยถึงหนึ่งเจ๋งทีนี้มาทำงานกันแต่ว่าก่อนอื่นนะผมต้องลองเย็นเลยมีสัก 2-3 ชิ้นโอ้อร่อยจังเลยเอาล่ะทหารทุกคนเข้าแถวแล้วก็ยืนตรงคำสั่งแรกก็คือนอนลงกำลังเสริมมาถึงแล้วนี่ไงต้องอย่างนี้สิเจ๋งไปเลยเยลลี่ของผมเกือบจะพร้อมแล้วเหลือแค่ต้องเพิ่มหมีเข้าไปว้าวนี่มันสวยมากเอามาเจ๋งด้วยมาดูกัน yes. โอ้ใช่สมบูรณ์แบบพนันได้เลยว่าเค้กเจลลี่ที่ดีที่สุดที่เธอเคยเห็นก็คือสิ่งนี้ต่อไปเรามาตกแต่งกันด้วยผลเบอร์รี่แล้วก็เพิ่มครีมด้วยเนาะ
มันอร่อยมากๆโอ้เออย่าอยู่ไหนแล้วคุณย่าสบายดีไหมคะแล้วแว่นตาหายไปไหนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรผมมีอันสำรองนี่ครับโอ้ขับใจจะล้านชายย่าทำยังไงให้ไม่มีหลานเนี่ยโอ้ยใบไม้มันจะไหนกันไปกันเถอะค่ะคุณย่าเดี๋ยวผมพาไปขอบคุณมากจ้ะสุดยอดไปเลยเชฟเธอไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยแต่ย่ามั่นใจว่าหลานรักต้องชอบวุ้นของย่ามากกว่าเอาล่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะว้าวพิเศษไปเลยโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยมีแว่นตาในวุ้นด้วยฉันเลยว่าคุณย่าเป็นคนทำหนูไม่กินเด็ดขาดแบบนี้หนูไม่ลองนะขอโทษค่ะแต่หนูจะกินเค้กใส่ตรงนี้ด้วยความยินดีอ๋อใช่มันสวยมากและกลิ่นก็หอมสุดยอดอร่อยเกินบรรยายโอ้แล้วพี่ชายทำอะไรมาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อมีเยลลี่หมีกี่ตัวที่นี่เนี่ยอ๋อใช่หนูชอบมากๆอยากกินให้หมดเลยหยุดไม่ได้แล้วพี่ชายพี่ชนะให้ตายพี่ชายชนะพี่ชายเหรอพี่ชายก็ผมเองโอ้ยเย่ผมเจ๋งที่สุด